สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องหมูก็จะมาสอนทำของเล่นง่ายๆนะคะของเล่นที่เป่าฟองจากหลอดทำเองง่ายๆอุปกรณ์ก็มีไม่เยอะเลยนะคะวันนี้นะคะไม่ได้ใช้กาวนะคะเพียงแค่ใช้กรรไกรแค่อันเดียวเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นน้องหมูฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหมูมีจัดให้ด้วยนะคะอันดับแรกนะคะอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะคะก็จะมีเป็นทิชชู่เปียกนะคะแล้วก็จะมีเป็นหลอดชาไข่มุกนะคะเป็นหลอดที่มีลักษณะเป็นปากใหญ่ๆกว้างๆรูกว้างๆแบบนี้นะคะจะเป็นหลอดชาไข่มุกหรือว่าหลอดอะไรก็ได้ที่น้องๆมีเลยนะคะแล้วก็เป็นหนังยาง1เส้นนะคะแล้วก็มีกรรไกรค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะให้เราตัดปลายตรงนี้ออกกันนะคะตัดปลายให้มันเท่ากันนะให้มันเท่ากันในลักษณะนี้จากนั้นนะคะให้เราใช้ทิชชู่เปียกนะคะกระดาษทิชชู่เปียกกระดาษทิชชู่เปียกมันจะมีเป็นแบบเป็นร่องอยู่นะคะเนี่ยเป็นรูในลักษณะนี้เห็นไหมเอ่ยจากนั้นนะคะให้เราตัดออกมาเป็นแผ่นเล็กๆค่ะเอาไปคลุมที่ปลายหลอดนะคะไม่ต้องตัดใหญ่มากเราใช้แค่นิดเดียวค่ะตัดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมๆได้เลยประมาณนี้ได้เลยนะคะจากนั้นนะคะก็นำกระดาษทิชชู่ที่เราตัดแล้วนะคะมาคลุมที่ปลายหลอดแบบนี้ค่ะรวบให้ตึงรวบให้ตึงแบบนี้เลยนะคะจากนั้นให้เราใช้หนังยางจะเป็นหนังยางอะไรก็ได้นะคะแล้วเราก็มามัดที่ปลายหลอดแบบนี้เลยค่ะเท่านี้เลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นที่เป่าของแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำน้ำยากันเลยนะคะมาถึงขั้นตอนการทำน้ำยาเป่านะคะก็ไม่ยากเลยนะคะอุปกรณ์ก็จะมีแค่ถ้วยภาชนะนะคะที่เราจะใช้เป่านะคะแล้วก็เติมน้ำลงไปค่ะเติมน้ำลงไปนะคะจากนั้นก็จะใช้เป็นน้ำยาล้างจานนะคะผสมกับน้ำเพื่อให้มันเกิดฟองค่ะหรือว่าใครจะใช้เป็นสบู่เหลวก็ได้นะคะอันนี้พี่หมูจะใช้เป็นจะใช้เป็นน้ำยาล้างจานนะคะหรือว่าถ้าใครอยากได้น้ำเป็นสีๆนะคะก็สามารถใส่ได้เลยค่ะอันนี้พี่หมูผสมจากสีผสมอาหารนะคะมีสีเขียวแล้วก็มีเป็นออกสีส้มๆแดงๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสีมันจะขึ้นออกมาเป็นแบบไหนนะคะสีผสมอาหารนะคะที่เราผสมน้ำมาแล้วนะคะเราก็ต้องเติมน้ำยาล้างจานด้วยนะคะเพื่อให้มันเกิดฟองจากนั้นนะคะก็ให้เราเอาหลอดนะคะเอาหลอดที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นะคะมาคนๆค่ะให้น้ำยาล้างจานกับน้ำนะคะผสมเข้ากันดีนะคะแล้วเราก็จะลองเป่ากันเลยค่ะเอาย้ำนะคะให้เราเป่าออกนะคะไม่ใช่ดูดขึ้นนะคะให้เราเป่าออกนะคะเดี๋ยวเราลองดูนะคะโอ้โหทุกคนมันออกมาแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปทำข้างนอกกันดีกว่านะคะเพราะว่ามันจะได้เห็นชัดๆว่ามันสูงขึ้นมาขนาดไหนแล้วเราก็จะลองดูสีด้วยนะคะว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะทำของเล่นง่ายๆจากหลอดนะคะทำที่เป่าฟองง่ายๆจากหลอดนะคะขอย้ำนะคะน้องๆหนูๆนะคะถ้าเอาไปทำตามนะคะให้เป่าออกนะคะไม่ดูดขึ้นนะคะให้เป่าออกไม่ดูดขึ้นนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะคลิปหน้าน้องหมูจะพามาทำอะไรนั้นฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหมูมีจัดให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้น้องหมูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ